ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกอนสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า25ปีท่าเรือสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 70,000 ถึง 120,000 เดซเวตันนะคะรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันถึง6กรัมค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องมือและระบบปฏิบัติการอย่างทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริการจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็มีโดยมืออาชีพกับท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยค่ะล่าสุดก็บวกไป 2.42 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,426.81 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,587 ล้านบาทค่ะส่วนอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1เป็น EA ยังบวกต่ออีก15สตางค์อยู่ที่8บาท25สตางค์ค่ะอันดับที่2 IVL นะคะบวกมาบาท50อยู่ที่23บาทอันดับที่3 KBank ค่ะลงไป50สตางค์ที่157บาทอันดับที่4 TTB นะคะลงไป4สตางค์อยู่ที่บาท98สตางค์และอันดับที่5 SCB ค่ะลงไป1บาทที่111บาทนะคะก็วันนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มแบงค์นะคะก็จะเริ่มของการพักฐานกันลงมาบ้างแล้วนะคะอย่าง BBL วันนี้ก็ลงไป50สตางค์ที่158บาท50สตางค์ค่ะคุณสุนันท์ครับครับก็ตามความคาดหมายนะฮะค่ะคือมันปลายขาขึ้นแล้วมันไม่มีประเด็นที่จะไปต่อนอกจากรายตัวนะครับก็ไม่รู้ตัวไหนแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะปรับการเคลื่อนไหวมาสู่ความราบเรียบมากขึ้นลดความหวือหวาก็จะพูดง่ายๆคือแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบแต่ยังมันเป็นช่วงเวลาที่รายย่อยจะปรับพอร์ตระบายของนะฮะเปลี่ยนจากหุ้นมาเป็นเงินสดมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะอย่างปัจจัยภายในก็เดี๋ยวติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะคะจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆเพิ่มเติมออกมาและรวมถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่17-18กันยายนด้วยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณทวชัยอัศวพรชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยค่ะสวัสดีครับครับเลยครับคุณนาฬิกาคุณชนันและท่านนักลงทุนผู้รับชมฟังทุกท่านครับครับรู้สึกว่าตลาดหุ้นจะปรับอุณหภูมินะฮะลดความหวือหวาร้อนแรงจะแกว่งตัวกรอบแคบๆน่าจะรอปัจจัยใหม่ที่นำใช่ไหมครับก็คือตลาดเองเนี่ยก็ยังนิ่งๆทรงตัวอยู่เนาะระดับราคาขึ้นมามากพอสมควรแล้วค่ะราคารับกับแฟกเตอร์ต่างๆอยู่มากพอสมควรนะฮะตอนนี้มันก็อยู่ที่คือเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยอนาลิสต์เองเนี่ยค่ะก็มองว่าเฟกเตอร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระทบกับหุ้นส่วนไหนค่ะเฟกเตอร์ต่างๆที่กล่าวถึงก็คือเฟกเตอร์บวกนะค่ะว่ามันจะไปกระทบหุ้นกับตัวไหนบ้างมีอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหุ้นเฉพาะกลุ่มก็มีนะค่ะก็ทั้งระบบก็มีทั้งระบบก็ด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอปรับประมาณการอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งค่ะรอระยะเวลาอย่าลืมว่าเรื่องราวที่คาดการทั้งหมดเองเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยสักอย่างนะค่ะถูกไหมฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนมายุพัฒน์คดีก็ยังไม่ได้ลงมือซื้อนะค่ะครับใช้แล้วตอนนี้ระดมเงินแล้วระดมเงินอยู่แต่ก็ยังไม่ลงซื้อระดมเงินเท่าไหร่ล่ะได้ยังเนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะยังไม่รู้เลยจะได้เป้าว่ะแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านแต่ก็มีวงเงินแม็กซิมัมที่จะรับได้อยู่นะที่ตั้งใจไว้ว่าจะลงทุนคราวนี้เรื่องราวต่างๆเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐบาลเองเนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก่อนที่ผมไม่เข้ารายการตุ้มนาฬิกาก็พูดไปแล้วก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้มันก็ยังมีแฟกเตอร์อื่นอีกอย่าง17-18ก็ต้องรอดูผลการประชุมของเฟด FOMC ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะปรับ 0.25 หรือ 0.5 มีเอฟเฟกต์หมด
ขึ้นอยู่กับตลาดคาดการไว้ว่าอย่างไรถ้า 0.5 ทุกคนก็ตกใจไว้ว่าเออเศรษฐกิจจะเกิด recession หรือเปล่าแต่ถ้าเป็น 0.25 ล่ะ recession เกิดแต่น้อยค่ะมุมมองอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกค่ะนะครับนะฮะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยหรือ sentiment ตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดการได้ยากนะครับค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยลดดอกเบี้ยเนี่ย 0.25 กับ 0.5 0.5 ดีกว่า 0.25 นะก่อนหน้านั้นยาวเลยอ่ะค่ะครับแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยผมมองว่า 0.25 กับ 0.5 เป็นการส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าแล้วค่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องราวต่างๆวันที่17-18เนี่ยยังเล่นต่อได้ไหมยังเล่นต่อได้อยู่ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตลาดก็ยังผันผวนในลักษณะของการเก็งกำไรต่อไปจนถึงวันที่18ค่ะพอถึง18เองเนี่ยตลาดจะปรับฐานหรือเปล่ายังตอบไม่ได้หรือจะพุ่งขึ้นต่อหรือเปล่ายังตอบไม่ได้เลยแต่เราเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ละเห็นแฟกเตอร์เป็นอย่างนี้ละใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเส้นอินเด็กซ์นะยังเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเรายังให้สปอร์ตไว้แต่เขาก็ลงมาถึงสปอร์ตนะถูกไหมฮะสปอร์ตที่ประมาณ 1,400 เขาเกือบลง 1,400 กว่า 1,406 ค่ะถูกไหมฮะเขาก็ลงมาเกือบถึงเนี่ยมันมีแพนิคเซลลงมาแล้วก็มีเรื่องราวของการเกิดความหมั่นหวนทางด้านข่าวสารข้อมูลต่างๆอีกเยอะเลยนะครับสุดท้ายตลาดก็เริ่มรีเวิร์สกลับขึ้นมาได้ก็มาอยู่ที่ 1,420 กว่าเพราะงั้นระยะสั้นๆจากนี้เป็นต้นไปไงเราก็จะให้สปอร์ตอยู่ที่1,410จุดเนาะ1,410จุดแล้วก็ส่วนแนวต้านเองเนี่ยอยู่ที่1,430จุดนะครับก็น่าจะแข็งตัวอย่างนี้ได้นะน่าจะยืนได้ดีพอสมควรแหละค่ะครับสัญญาณความผันผวนรุนแรงไม่มีแล้วนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ปรับฐานมาสู่การเคลื่อนไหวสอบแคบๆครับใช่ครับค่ะถ้างั้นวางกลยุทธ์ยังไงดีคะแนวโน้มระยะสั้นๆดีค่ะแนวโน้มระยะสั้นๆเหรอฮะค่ะก็คือเป็นลักษณะของการปรับตัวลงซื้อขึ้นก็จะมองขายไปก่อนในช่วงนี้นะครับยกไว้นอนที่18เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้แต่อย่าลืมว่าเรายังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราพูดเมื่อต้นรายการก็คือเรื่องราวของการปรับประมาณการถูกไหมผลกระทบจากเรื่องราวของนโยบายภาครัฐบาลเนี่ยมันจะกระทบชิงไปถึงหุ้นตัวไหนได้บ้างอันนี้เป็นด้านปัจจัยพื้นฐานต้องรอสักนิดหนึ่งเพราะงั้นณตอนนี้เนี่ยเอาลุกของเราอ่ะเรามองว่าควอเตอร์3เองเนี่ยที่เคยประเมินว่าแย่เนี่ยแย่คือก่อนที่จะมีรัฐบาลคุณอุ้งอิงเนี่ยนะเราประเมินว่าแย่นะอู้ค่ะอันนั้นคือ worst case scenario ไปละค่ะไม่ได้แย่กว่านี้ละไม่ใช่แย่กว่าที่เคยประเมินไว้มันจะดีกว่าจำดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมให้เห็นภาพก่อนค่ะพอเห็นภาพใช่ไหมฮะค่ะพอเห็นภาพนั่นหมายความว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยมันน่าจะเกิดไปแล้วผ่านไปแล้ว Q3 Q4 จะกลับมาไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่มันมีอยู่แฟกเตอร์หนึ่งที่อาจจะเป็นแฟกเตอร์ลบก็ได้คือเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำท่วมน่ากลัวนะผลผลิตหายไปเยอะผลผลิตทางการเกษตรของเราหายไปเยอะมากเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วถ้าผลผลิตทางการเกษตรหายไปแล้วกลับขึ้นมาได้เร็วขึ้นอันนี้จะดีอย่าลืมเรื่องนี้นะน้ำท่วมมีผลกระทบเยอะนะแต่พอผลกระทบอันนั้นเนี่ยมันเป็นระยะขนาดไหนระยะสั้นๆต้องต่อนี้ไปครับแล้วมันก็มีสิ่งที่ดีขึ้นก็คือการซ่อมสร้างมีต้องสร้างเกิดขึ้นนะเพราะงั้นเนี่ยถามว่ามีลบไหมเนี่ยอันเนี้ยกำลังประเมินกันอยู่เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นนะเทียบกับปี50กว่าที่ผมเป็นคนบ้านผมท่วมถึงคอเลยอ่ะผมยังไปลอยคออยู่หน้าบ้านผมเลยปีนั้นถือว่าเป็นปีที่เลวร้ายมากบริหารจัดการน้ำได้
ต้องใช้คำว่าแย่มากๆแล้วคนก็กลัวเหมือนกันนะคือปีนั้นน่ะกับปีนี้เนี่ยรัฐบาลมันมีความสัมพันธ์กันไม่ดีนะคนก็กลัวนะแต่ปีนี้ต้องบอกว่าจัดการดีกว่าเยอะนั่นมีบทเรียนกันแล้วไงการจัดการนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมค่ะเพราะงั้นเนี่ยผลผลิตตรงนี้มันจะหายไปต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้ก็อินคลูดอยู่ในประมาณการของเราด้วยค่ะนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วหรือยังมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังคือมันมีผลเนี่ยแต่ผลเสียนะมันประเมินอยู่อ่ะแล้วว่าจะแย่จะแย่ขนาดไหนแค่นั้นเองครับอันนี้คือแฟกเตอร์ลบครับต้องมาภาพใหญ่ครับมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจอ่ะเพราะว่ามันมีความสูญเสียหายเกิดขึ้นนะทั้งผลผลิตและทรัพย์สินของชาวบ้านของประชาชนนะฮะเดี๋ยวเราประเมินว่ามันจะรุนแรงอะไรขนาดไหนมีบ้างไม่แรงแต่ก็มีผลกระทบครับนี่เป็นอีกมีผลกระทบเยอะต้องให้นำมาคำนวณต้องให้กำลังใจต้องส่งใจไปช่วยส่งคือถ้าเราช่วยเหลืออะไรได้เราต้องช่วยเหลือกันใช่ค่ะคนไทยนี่ดีอยู่อย่างนึงนะช่วยเหลือกันนะใช่ค่ะเราจะต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าไปค่ะสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นเงินทองเราก็ช่วยได้ช่วยคือลงแรงไม่ได้คุณช่วยอย่างอื่นได้คุณช่วยไปสิค่ะช่วยตามกำลังที่มีใช่ค่ะนี่คือคุณน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะต้องช่วยกันแม้ถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายแต่ก็ส่งใจไปช่วยก็ยังดีนะครับช่วยกันครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยววันที่18กันยานะคะก็คงจะทราบผลในเช้าวันพฤหัสและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณธวัชชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังทราบว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 หรือ 0.5% แล้วทิศทางจะไปอย่างไรต่อมันดียังไงฮะมันดีหรือมันเสียยังไงเดี๋ยวเรารู้ชัดๆจะคุยกันตอนเช้าเลยครับค่ะขอบวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็บวกไป 1.19 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,425.58 จุดมูลค่าการซื้อขาย 8,925 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1 EA ค่ะบวกขึ้นมา 13 ที่ 8.20 อันดับที่2 IVL นะคะบวกขึ้นมา 1.50 อยู่ที่ 23 บาทอันดับที่3 KBank ค่ะลงไป 50 สตางค์ที่ 157 บาทอันดับที่4 TTB นะคะลงไป 2 สตางค์ที่ 2 บาทและอันดับที่5 SCB ลงไป 1.50 อยู่ที่110บาท50สตางค์ค่ะครับก็อย่างประเมินแล้วนะฮะตอนนี้ก็รออย่างน้อยก็รอดอกเบี้ยยังดีนะว่าเท่าไหร่แน่รอข่าวดีนะไม่ได้รอข่าวร้ายค่ะเพราะยังไงถ้ามีการคงจะไม่มีเลยค่ะก็ถ้ามีอะไรมากเราใช่ค่ะก็ในปัจจัยภายในเราก็เดี๋ยวไปรอดูการเริ่มทำงานแล้วของรัฐบาลชุดใหม่พรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนัดแรกอย่างเป็นทางการนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีมาตรการหรือรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมของ Digital Wallet Phase 2ที่ถูกเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยนะคะถูกประมาณการด้วยว่าเป็นปีหน้าเลยด้วยนะคะหรือมันจะเร็วกว่านั้นหรือมันจะมีอะไรมาตรการอะไรระหว่างทางที่มันออกมากระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างนะคะก็ถือเป็น sentiment เชิงบวกที่รออยู่เหมือนกันแล้วก็การประชุมธนาคารกลางสหรัฐค่ะส่วนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ